สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nation Insight รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงษ์อักษรเมฆหมอกทางด้านการเมืองที่ปกคลุมประเทศไทยอยู่ในขณะนี้และยังไร้ทางออกกลายเป็นห้วงเวลาที่บรรดานักการเมืองสภาใช้เวทีในการพิจารณาหลากหลายเรื่องให้เป็นเรื่องของการเมืองว่าด้วยเรื่องของการหาเสียงไปโดยปริยายครับแน่นอนครับผู้สันทัดทางด้านการเมืองหัวหน้าพรรคต่างๆเลขาธิการพรรคต่างๆก็ประเมินชัดเจนนะครับว่าระยะเวลาตอนนี้เป็นช่วงฤดูการเลือกตั้ง 5-6 เดือนไม่ได้ยาวมากนะครับเพราะทุกพรรคตอนนี้ก็เริ่มที่จะแคมเปญการเลือกตั้งไม่สนใจนะครับจะเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคร่วมรัฐบาลถ้ามาขวางทางนโยบายการหาเสียงเนี่ยพร้อมที่จะฉะปะดะทันทีครับสุญญากาศทางการเมืองกลายเป็นห้วงเวลาแห่งโอกาสของพรรคการเมืองครับหน้าที่ของบรรดารัฐมนตรีบรรดานักการเมืองยังต้องบริหารประเทศต่อไปแต่ปรากฏการณ์ในขณะนี้เรามองเห็นหลายมิติจะเห็นว่าตอนนี้ประชานิยมต่างๆแคมเปญการหาเสียงต่างๆเนี่ยปึ๊บและยิ่งช่วงนี้ฮะยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้งเนี่ยทำอะไรเนี่ยล่วงหน้าเนี่ยหาเสียงล่วงหน้ามันง่ายกว่าถ้ามีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งเพราะนั้นอย่าแปลกใจถ้าหลังจากนี้จะมีแต่ละพรรคการเมืองนี่แบบแต่ละนโยบายดูเซ็กซี่มากนะเรียกเซ็กซี่หรือว่าเลือกประชานิยมก็ว่าได้และบางพรรคนี่แบบประชานิยมสุดๆแต่ที่ร้อนถึงวันนี้กัญชาเสรีนี่แหละครับเป็นกัญชาเสรีที่เพื่อการเมืองหรือเพื่อตอบโจทย์อย่างหนึ่งอย่างใดแต่บอกได้เลยครับตอนนี้เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลงอนแง่นครับครับไม่เผาผีกันแน่นอนในแง่ของมิติทางการเมืองต้องบอกแบบนี้นะครับมันมีการปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติดทิ้งทอดมาโอ้เป็นกี่ร้อยถึง180วันเหรอครับกว่าที่มีผลบังคับใช้มีหลายฝ่ายถามว่าทำไมไม่เร่งออกกฎหมายควบคู่กำกับมาพร้อมๆกันครับและพอมีผลบังคับใช้ปั๊บก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนเป็นสุญญากาศผ่านไป 7-8 วันมั้งกระทรวงสาธารณสุขเริ่มประกาศในการควบคุมเรื่องของควันเรื่องไปรบกวนคนอื่นครับกฎหมายตอนนี้ไม่ออกเพราะมันเป็นสุญญากาศพอกฎหมายหรือว่าได้การควบคุมกัญชากัญชงเข้ามาเนี่ยก็ผ่านการมาธิการพอมาถึงเมื่อวานปั๊บเกิดปรากฏการครับสองพรรคใหญ่จับมือกันคว่ำถอนร่างพรบ.กัญชงกัญชากัญชงเนี่ยออกนี่เป็นการถอนร่างจากที่พรรคภูมิใจไทยเสนอเข้าไปเพื่อให้ก่อเกิดกัญชาเสรีแต่สองพรรคใหญ่บอกว่ากัญชาเสรีที่ไม่มีการควบคุมมันเลยเถิดไปมากกว่ากัญชาเพื่อการแพทย์และสองพรรคใหญ่ที่จับมือกันรอบนี้นับเป็นปรากฏการณ์เลยนั่นคือเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์แน่นอนครับพอออกแบบนี้ภูมิใจไทยทัดทีว่าคัดค้านการออกร่างพรบ.กัญชากัญชงเนี่ยทำให้เกิดกัญชาเสรีที่ไม่มีการควบคุมศึกกัญชาเลยกลายเป็นศึกทางการเมืองครับพรบ.กัญชงกัญชาแท้งแปลความง่ายๆแบบนั้นมาดูการดูคะแนนเมื่อวานลงมติทั้งหมด345คนเนี่ยเสียงเนี่ยถอนเนี่ยให้ถอนนะที่เสียงข้างมากเนี่ย198ไม่ถอนเนี่ย134โอ้โหลงเสียง12ไม่ลงคะแนน1รวมแล้ว345ไปดูฝั่งไหนก่อนฝั่งถอนเอาฝั่งที่ยันไม่ถอนก่อนสิฝั่งไม่ถอนแน่นอนครับภูมิใจไทยนะภูมิใจไทยกับพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสุญญากาศเขาอยากให้เดินหน้าเพื่อที่จะมีกฎหมายตัวนี้แต่ฝั่งที่ถอนก็บอกว่าเดินหน้ายังไงก็มันไม่ครบเธอไม่ได้หรอกเพราะมันอีกหลายมาตราเอาละเราเห็นพรรคที่เป็นอนาคตที่เป็นพรรคฝ่ายก้าวหน้านั่นคือก้าวไกลหนุนกัญชาไม่ว่ากัญชาการแพทย์เพื่อกัญชาอย่างอื่นๆที่มีการควบคุมแต่พรรคหลักๆเพื่อไทยพี่วีเราไม่ค่อยเห็นจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์จับมือกับพรรคพลังประชารัฐจับมือกับพรรคประชาชาติต้องบอกว่าพี่โอทั้ง4พรรคนั้นเค้าขนุนเหตุผลเขาที่ว่าหนุนกัญชาก็คือกัญชาเพื่อการแพทย์ถูกแต่นี่คือเลยธงจากการมาธิการมา45มาตราแต่พอมาถึงเท่านี้ปาปาเพิ่มไป90เรามาดูเสียงก่อนมาดูคะแนนไส้ในที่โหวตกันร่างพรบกัญชงกัญชาครับเอาเพื่อไทยก่อนพี่โอเพื่อไทยเห็นด้วย93เสียงไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย7เสียง7เสียงมาจากไหนครับ7เสียงคือกลุ่มที่พร้อมจะไปกับพรรคภูมิใจไทยครับใครบ้างชัดเจนมากครับจักรพรรดิ
ชัยสารจตุรงเพ็งนรพัฒน์ธีระไกรไตรสรณกุลนิยมช่างพินิษพองศรีแท้จึงวุฒิชัยกิติธเนศวรสุชาติพินโยครับชัดเจนมากครับฝากเลี้ยงไว้ครับฝากเลี้ยงไว้ครับไปแล้วพลังประชารัฐพลังประชารัฐเห็นด้วย47ไม่เห็นด้วย3มีใครบ้างเห็นด้วย3คือใครรู้ไหมจะไปไหนเพียงนี้พันศิริกุลนาศิริสุโขทัยวีรกรคำประกอบนครสวรรค์สมชายวิษณุพงศ์บอกได้เลยว่าในพลังประชารัฐเองเนี่ยเสียงแตกและเสียงแกว่งจับตาไว้ดีงดออกเสียง4คนมานัทอ่อนอ้ายวันชัยปริญญาศิริสัญญานินสุพันธ์สุรสิทธิ์วงวิทยานันท์ประชาธิปัตย์เห็นด้วย30ไม่เห็นด้วย2มนตรีปาน้อยนนท์เฮียตงพนิษฐ์วิกิตเศษอันนี้พอเข้าใจอยู่งดออกเสียง2คือพานุศรีบุตรยการไอ้นี่สุราษฎร์ธานีอัครเดชไอ้นี่ราชบุรีกัญชาเรื่องการเมืองร้อนร้อนและกลายเป็นปัญหาใหญ่ทำไมเป็นเช่นนั้นฟังเหตุผลเพราะมันเป็นศึกในพื้นที่ที่ช่วงชิงกันอย่างหนักหน่วงที่สุดครับที่ใต้ต้องยอมรับว่าเรื่องกัญชากลายใครบอกว่าเป็นจุดแข็งกลายเป็นจุดอ่อนของพรรคภูมิแต่เป็นจุดแข็งที่ประชาธิปัตย์ต้องช่วงชิงออกมาประชาธิปัตย์ให้เหตุผลยังไงคุณสาธิตพรรคเนี่ยคาดหวังว่าจะมีมาตรการที่เข้มแข็งในการควบคุมการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นแต่ภาพรวมเนี่ยมีการกำหนดให้กฎหมายเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกกัญชา อนุญาตให้คนทั่วไปจดแจ้งการปลูกกัญชาได้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างเดียวแต่อาจเป็นเรื่องการเสพเพื่อสันทนาการที่จะเกิดผลกระทบต่อสังคมระยะยาวนี่จุดยืนประชาธิปัตย์เอาเพื่อไทยคุณหมอจุดยืนคุณหมอชลนันท์ศรีแก้วนี่แพทย์นะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเดิมเนี่ยเราหวังว่ากฎหมายฉบับนี้จะควบคุมการใช้กัญชาให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงทางการแพทย์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเห็นยังเขาเห็นด้วยหมดแต่ปรากฏว่าในชั้นกรรมาธิการมีการปรับแก้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปมากไม่ตอบโจทย์หลายฝ่ายเป็นห่วงว่าทำได้อย่างไรโดยเฉพาะการนำกัญชามาใช้เพื่อสันทนาการเห็นตรงกันก็คือมันเลยธงการแพทย์มาสันทนาการเอาพรรคภูมิล่ะมาสันทนาการด้วยเอาละครับพรรคภูมิก็ชี้แจงยังไงเรื่องนี้ประเสริฐไม่ได้ว่าเป็นเรื่องการเมืองเอาเห็นไหมล่ะยืนยันว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ดีครับต้องยอมรับทุกคนเห็นด้วยนะครับป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่สังคมสิ่งที่เสนอให้ทบทวนร่างไม่เคยมีในประวัติศาสตร์การเมืองไม่มีในประวัติศาสตร์การครับเพราะยังไม่มีการเริ่มนับหนึ่งเพียงแค่ได้ยินว่าไม่ดีถือเป็นการเจตนาล้มกฎหมายฉบับนี้และจะทำให้กัญชาเสรีเกิดขึ้นเพราะไม่มีกฎหมายควบคุมการใช้ในทางที่ผิดนี่คือคำยืนยันของพรรคภูมิใจไทยครับทุกคนที่เสนอร่างกฎหมายเข้าสู่ที่ประชุมสภาล้วนแล้วแต่กำลังสร้างกฎหมายที่ดีเพื่อไปบังคับใช้ทั้งสิ้นครับอยู่ที่ที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ภายใต้กติกาตามระบอบรัฐธรรมนูญเราถึงบอกว่าเรื่องกัญชาเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองในพื้นที่ครับภาคใต้ต้องบอกว่าเวลานี้เพลานี้มี2พรรคนี้ครับที่จะเป็นคู่ต่อกรหลักพลังประชารัฐนี่อาจจะไม่ใช่คู่ต่อกรหลักในภาคใต้ณเพลานี้แล้วคือภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เจ้าถิ่นแน่นอนครับถูกภูมิใจไทยเนี่ยท้าชิงรอบที่แล้วประชาธิปัตย์ได้22ที่นั่งภูมิใจไทยได้มา8ครับและแน่นอนมี50ที่นั่งตอนนี้ต่อไปเป็น58และแน่นอนก็ที่ผ่านมาเนี่ยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยสสภูมิใจไทยเลขาธิการภูมิใจไทยประกาศกล้ามากค่อนข้างกล้ามากกวาดได้กวาดแลนสไลด์อันดามันจะกวาดตรงนู้นจะยึดพื้นที่ตรงนั้นแน่นอนครับพรรคที่เป็นแชมป์เก่าประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้อะไรที่เป็นจุดอ่อนของคู่ต่อสู้เขาก็ต้องขยี้นี่คือตีใต้มาดูอีสานครับคู่ชกตอนนี้หนักหน่วงที่สุดคือสอยไปสอยมาระหว่างเจ้าถิ่นนั่นก็คือเพื่อไทยกับภูมิใจไทยต้องบอกว่าอีสานเนี่ยมี3พรรคหลักที่เป็นกระแสนะครับก็คือเพื่อไทยภูมิใจไทยและก้าวไกลแต่ถ้าพูดถึงสสเขตสสเขตที่สู้กันหนักเนี่ยคือทั้งกระแสทั้งกระสุนทั้งตัวบุคคลทั้งใต้ดงใต้ดินบนดินเนี่ยต้องสองพรรคนี้ตอนนี้เขาสู้กันที่กระสุนก่อนกระแสยังไม่เกิดกระแสจะเกิดจากการหาเสียงก็ต้องสองพรรคนี้เลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อไทยได้84ที่นั่งภูมิใจไทยได้16ที่นั่งเดิมเนี่ยพื้นที่อีสานมี116แต่ตั้งข้างหน้าเท่าไหร่หน้า133 32เนี่ยเอาถ้าคุณให้สิ่งที่แล้วพูดแล้วทำแล้วแต่ทำจริงเกิดขึ้นเป็นไงเอออ้อเพราะฉะนั้นพื้นที่การช่วงชิงในการหาเสียงจากนโยบายทางการเมืองจึงเข้มข้นครับและการหาเสียงล่วงหน้าจะมีการดักหน้าดักคอกันเป็นเช่นนี้ในภาวะที่การเมืองไทย
เกิดสุญญากาศครับ